เด็กๆกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะจึงมีอยู่ 2-3 เรื่องด้วยกันแต่ว่าดูแล้วก็ไม่น่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างเลยนะคะมีเด็กนักศึกษาคนหนึ่งนะคะเรียนก็ปี4แล้วแต่ว่าหาเงินเรียนโดยวิธีการที่ผิดกฎหมายนะคะเจ้าหน้าที่รับทราบมานะคะว่ามีการจำหน่ายยาบ้าในบ้านหลังหนึ่งนะคะก็ไปค้นค่ะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะคะในบ้านโคกนาคลองนะคะก็ไปพบว่านายปกเกตค่ะปกเกตขวัญทองอายุ22ปีแสดงตัวเป็นเจ้าของบ้านนะคะแล้วก็ไปค้นในกระเป๋ากางเกงของนายปกเกตที่ถอดอยู่ในห้องนอนเจอยา194เม็ดยาไอซ์อีก 0.67 กรัมนะคะก็เลยควบคุมตัวมาที่โรงพักมาสอบสวนปกเกตรับสารภาพนะคะว่าเรียนอยู่ปีที่4ของสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานียอมรับว่าเสพยาและก็ลักลอบขายยาบ้าจริงโดยซื้อมาจากนายโฟรู้แค่นี้ค่ะรู้ชื่อว่านายโฟเป็นชาวกุมภาวาปีอุดรชื่อจริงนามสกุลจริงไม่รู้ไม่รู้ไม่เปิดเผยกันนะคะค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะก็เวลาง่วงๆนะอ่านหนังสือง่วงก็จะเสพยาเข้าไปครั้งละ2เม็ดเม็ดนึงก็100บาทก็คือเรียนหนังสืออยู่ก็เลยต้องเสพยาเพื่อให้อ่านหนังสือได้ค่ะจากผู้เสพที่ผิดมากจากผู้เสพก็กล้าว่าเป็นผู้ขายเพราะว่าครอบครัวเองเนี่ยก็ไม่ได้ร่ำรวยว่างั้นนะอยู่กับแม่2คนแม่ทำงานรับจ้างทั่วไปเงินเดือนเงินวันดีกว่านะเงินวัน 200-300 บาทจะส่งตัวเองเรียนก็ไม่พอก็เลยคิดว่าเดี๋ยวหาเงินช่วยแม่ดีกว่าช่วยยังไงเอายาบ้าจากในโฟนี่แหละมาขายโอ้พัฒนาจากผู้เสพมาเป็นผู้ขายแล้วคิดว่าเดี๋ยวเรียนจบนะขายยาส่งตัวเองเรียนจบก็จะเลิกแล้วแหละโอ้ปี4แล้วเกือบจะจบแล้วถูกตำรวจจับซะก่อนค่ะแถมมียาไอซ์ด้วยนะฮะมีค่ะในโฟนี่แหมพอขายแล้วคือเหมือนกับขายแล้วยอดขายทำยอดได้ค่ะแถมยาไอพัฒนาการให้นะแถมยาไอให้ไปลองเสพเผื่อว่าจะได้ขายเพิ่มผลิตภัณฑ์นะครับจากยาบ้าเพิ่มเป็นยาไอเข้าไปอีกอันนี้อย่าเอาเป็นตัวอย่างเลยเนี่ยครับบอกน้องน้องนักเรียนนักศึกษาทั้งหลายเลยนะครับบางทีเนี่ยก็หลงพลาดพลั้งได้เนี่ยแบบเนี้ยแต่ว่ายาเสพติดเนี่ยนะครับน้องคนนี้บอกใช่ไหมบอกว่าเดี๋ยวเรียนจบจะเลิกแต่เอาเข้าจริงๆมันไม่ใช่นะครับคือวังวนเนี่ยเป็นวังวนที่พอหลวมตัวเข้าไปแล้วเนี่ยมันเลิกผมไม่รู้ว่าพูดเนี่ยพูดจริงไหมที่บอกว่าเรียนจบแล้วจะเลิกจะเลิกเสพจะเลิกค้าค่ะซึ่งพอเข้าไปจริงๆอ่ะมันไม่ค่อยเห็นใครเลิกได้สักคนหนึ่งด้วยหนึ่งติดเสพติดเนี่ยมันเลิกยากค่ะใช้เวลาใช้ความพยายามสูงมากก็จะเห็นนะคนที่เคยเสพแล้วเอาไปเลิกเนี่ยไม่ใช่ว่าง่ายนะบางคนก็กลับไปใช่อันที่สองวงการไม่ให้เลิกไอ้ที่เขาเรียกกันว่าปิดปากโอ้ตัดตอนตัดตอนไม่ให้ตอนพันไม่ให้ขยายพันนะตัดตอนเนี่ยคือฆ่าตัดตอนไม่ให้สาวไปถึงต้นตัวใหญ่ตัวมันก็เลยทำให้คนที่เข้าสู่วงการนี้เขาเรียกว่าวงจรอุบาทมันเลิกยากโดยสภาพธรรมชาติติดแล้วก็เลิกยากแล้วก็ผู้ที่เหนือกว่านะครับขาใหญ่ไม่ยอมให้เลิกก็เลิกไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าเข้าไปแตะต้องตั้งแต่ทีแรกอย่าคิดว่าเข้าไปแล้วเดี๋ยวพอได้เลิกครั้งเดียวเลิกพอข้อจริงมันไม่ได้เลิกนะฮะ